ับวันนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมมาดูหลังจากที่เราทำไอ้บาร์โหนเองนะแล้วก็ทำสำเร็จจนได้นะครับใช้เวลาไปวันนึงนะครับก็ได้บาร์ตัวนี้มานี่ไอ้ตัวนี้มาครับมันก็โอเคนะถึงมันจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควรแต่มันใช้ได้แล้วครับมันใช้ได้มันสามารถที่จะหมุนได้นะครับสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะฮะอันนี้ก็สบายแล้วครับก็มีบาร์หุ่นไม่ค่อยตรงนะแล้วก็จะมีบาร์หุ่นแบบว่าสบายแล้วครับคือผมเปิดร้านอาหารอยู่ในตลาดสดนะแล้วคราวนี้ผมก็ไม่มีเวลาครับไปหุ่นได้แค่วันเสาร์วันนั้นเดียวครับก็เลยให้เด็กในร้านนะครับทำเอาเหล็กมานะครับแล้วให้เด็กในร้านออกให้ก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะโหนให้ดูนะฮะคราวนี้บึกแน่นอนโหนได้ทุกวันเลยครับก็โอเคเลยครับท่านผู้ชมก็คือใช้เหล็ก2เส้นนะฮะเหล็กไอ้แป๊บน้ำเหล็กแป๊บน้ำครับ2เส้นที่เขาไว้ทำไอ้เสาทีวีกันสมัยก่อนนะฮะผมไปซื้อมือ2มาตกเส้นนึงก็ประมาณ200ครับประมาณ200 2เส้นก็400ครับก็มาออฟมาตัดมาเชื่อมก็ใช้ได้เลยครับอันนี้เราก็จะหวนกันแบบได้ทุกวันนะฮะสบายนะครับการหวนบาร์ตอนเช้าเนี่ยมันจะดีมากครับมันจะดึงพลังออกมานะฮะเพราะตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไม่กระปี้กระเป๋านะมันจะงงๆเงียบแต่พอดึงบาร์เนี่ยมันจะได้มันจะได้กล้ามดีนะฮะมันจะได้พลังที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการหวนบาร์นะตอนเช้าครับดีสุดนะฮะจะเหนื่อยมากนะเพราะเราเพิ่งตื่นมาผมจะตื่นสายนะตื่นประมาณ4โมงเช้าเพราะกลางคืนสตรีมเกมเล่นเกมดึกสตรีมเกมสดครับโอเคท่านผู้ชมไปลองทำกันได้ผมให้ดูสัดส่วนนี่ฮะเริ่มแรกเราก็ออกเป็นตัวฐานก่อนเอาฐานมันก่อนครับนี่ฮะได้ฐานมันสองข้างปุ๊บแล้วก็ทำการเชื่อมด้านบนให้เป็นบาร์ง่ายๆครับแบบง่ายๆเลยครับฐานต้องแข็งแรงนะครับฐานต้องเป็นสี่เหลี่ยมแข็งแรงถ้าฐานแข็งแรงแล้วข้างบนก็สบายครับโหได้สบายครับเราไปทำกันดูนะฮะผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงถือเอาง่ายๆครับเอาตั้งฉากออกมาอย่างนี้ครับแล้วข้างล่างมันกรอบสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับข้างล่างจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะเพื่อได้รับน้ำหนักได้นะเจ๋งไปเลยนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามชมมาคราวนี้ก็โหนบาร์ในตลาดได้โหนแม่ในตลาดนี่แหละครับตลาดเก่าโบราณแล้วที่เหลือก็ไปโหนที่สนามเมานะครับแต่วันนี้ก็โหนที่ได้สบายเลยครับแจ่มแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะตอนนี้บึก 100% นะครับ